รีวิวเปลี่ยนสีรถภายใน24ชั่วโมงสีสันมากมายนะครับฉูดฉาดเอาว่ามีตั้งแต่สีตอนเนี้ยเทคโนโลยีฟิล์มตัวเนี้ยสีมันเหมือนกับสีไม่ได้แค่ชุดสีเดียวไฟหน้านี่ก็คือรับสายไปติดฟิล์มใสบริเวณนี้คือแต่ก่อนอ่ะมันจะมีความเป็นเปลือกส้มแต่อันนี้คือยุคปัจจุบันเลยนะออกเทสลามาได้2วันนะครับนี่อยู่ข้างหลังเนี่ยแล้วบางคนบอกเอ้ยทำอะไรสีแปลกๆนะครับมีคนแนะนำผมว่าก่อนที่จะจองรถก่อนที่จะซื้อรถเนี่ยให้เลือกสีดำไปเลยเพราะว่าสีดำไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับใครที่จองรถจะทราบดีเทสลาเนี่ยถ้าเลือกสีดำไม่ต้องเพิ่มเงินเปลี่ยนเป็นสีขาวเพิ่มอีก 50,000 บาทเปลี่ยนเป็นสีแดงเพิ่มอีก 80,000 บาทเขาเลยแนะนำว่าให้เลือกสีดำแล้วเรามาแลบเอาทีหลังนะครับนี่กำลังทำเลยออกรถมาได้2วันนะครับอย่าบอกว่าเทสลานี่มีปัญหาแน่นอนเลยไม่ขึ้นเร็วมากเลยวิ่งแค่ในกรุงเทพอย่างเดียวล่อไป300กว่าโลนะวันละ100กว่าโลนะตกใจเหมือนกันนะครับมันก็แปลกแต่จริงด้วยความที่จากปกติเราเหินรถเข้าใจแหละคำว่าเหินรถแต่มันก็จะมีอ่ะจอดไว้ก่อนละกันเปลืองน้ำมันนะครับขี้เกียจไปนั่งเติมน้ำมันบ่อยๆแต่พอมันเป็นเทสลาเนี่ยไม่ต้องเหยียบเข้าปั๊มน้ำมันเลยเพราะว่าเราชาร์จที่บ้านนะครับแล้วบวกกับว่ากิโลแล้วประมาณเขาบอกว่า50บาทไอ้50สตางค์หรือ70สตางค์ไม่ถึงบาทเอาแค่ตีว่าไม่ถึงบาทนะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเรามองไม่เห็นค่าน้ำมันหรือค่าเดินทางเลยก็เลยใช้แบบยับเยินมากเลยแบบเอ้ยขับไปนู่นขับไปนี่แบบเล็กน้อยก็ขับนะครับขับรถเล่นขับอะไรไปเรื่อยน้ำมันเลยขึ้นเร็วเหลือเกินแต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเห็นรถผมเนี่ยตั้งแต่ Audi แล้วรถทุกคันผมจะจัดการแลบหมดแต่ Audi ผมเนี่ยอย่างวันนี้ขับ Audi มาด้วยนี่จอดอยู่ตรงนั้นนะอันนั้นคือสีนาโดเกนะครับออกมาจากศูนย์แต่ผมแรปเป็นใสถ้าเกิดใครติดตามมาก็คือจะเป็นแรปใสที่แบบเป็นเซลล์รีแพร์ที่สามารถลบรอยขีดข่วนด้วยตัวเองได้แต่เจ้าคันข้างหลังที่มันเคยเป็นสีดำวันนี้เปลี่ยนสีเป็นนี้เป็นที่เรียบร้อยละตอนนี้กำลังแรปกำลังไรหมดแล้วแล้วก็ผมให้แรปเนี่ยเก็บถึงขอบด้านในเลยนะครับเก็บถึงขอบด้านในคือเปิดออกมาจะไม่รู้เลยว่ารถมันเคยเป็นสีดำนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Infinity Wrap Car นะครับที่เห็นผมมาหลายรอบแล้วล่ะทั้งแรปหมวกกันน็อกเอ่ยแรป Audi เอ่ยแรปอะไรด้วยความที่อย่างที่บอกนะครับร้านพี่ชายกันแล้วก็ร้านนี้คือเปิดมากันตั้งแต่อายุพอๆกับดีเจริญยนต์จำได้ผมเริ่มขายมอเตอร์ไซค์แรกๆได้ไม่กี่ปีนะประมาณเกือบ20ปีที่แล้วเนี่ย Infinity คือใช้คำว่าร้านเป็นร้านแรปร้านแรกๆของเมืองไทยใครเจอรถผมตามงานต่างๆจะดูเลยว่าดูแล้วเหมือนไม่แรปนะครับเพราะว่างานแรปที่ดีต้องดูไม่ออกว่าแรปมาถ้าดูออกว่าแรปมาแปลว่างานไม่เนียนนะครับอย่างแรปใสเนี่ยบางคนงงว่านั่นแรปทั้งคันหรอผมแรปทั้งคันนะครับแต่เนี่ยเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีเงินเลยมันจะมีสิ่งนึงนะที่ผมว่าหลายคนกลัวกรณีเรื่องการแรปนะครับเรื่องฟิล์มที่เวลาอนาคตปี2ปี3ปีลอกมามันจะดึงสีจริงๆของรถมันเข้ามาด้วยหรือเปล่าอย่างบอกว่ารถผมมาถ้าเป็นป้ายแดงเนี่ยอย่าง Audi น่ะล่าสุดผมก็เพิ่งมาเปลี่ยนฟิล์มเลยนะครับใส่ไปประมาณปีกว่าลอกออกมาคือแทบไม่มีคราบกาวแล้วคือเราผมแต่ที่นี่เขาจะมีฟิล์มหลายเกรดให้ลูกค้าเลือกนะครับแนะนำว่าอย่าไปขี้งกขี้เหนียวใช้ฟิล์มเกรดที่มันไม่ได้อันนี้มาให้ใช้ฟิล์มเกรดที่เขาแนะนำแล้วก็เกรดที่มีคุณภาพเพราะว่าวันที่เราลอกสีออกมาถ้ารถเราเป็นสีเดิมๆจากโรงงานมานะครับยังไงก็สวยเหมือนเดิมยังไงก็สวยเหมือนเดิมนะสีมันจะไม่ได้มันจะถ้าเกิดรถเคยทำสีมาแล้วลองไปแลบแล้วลอกออกมาบางทีเราดึงแล้วถ้าเกิดเราใช้เนื้อฟิล์มที่ไม่ดีมากบางทีเราไปลอกฟิล์มออกมาสีจริงมันจะติดมาด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นสีรถเนี่ยสีเดิมจากโรงงานมาเลยแล้วแลบตั้งแต่วันที่แลกเกอร์เคลียร์ยังใสๆดีๆอยู่นะมันจะดีเลยแล้วผมจะแนะนำว่าอย่าไปเคลือบแก้วก่อนแลบนะครับคือจะแลบก็แลบไปเลยเพราะว่าไม่ได้ว่าบอกว่าเคลือบแก้วไม่ดีนะครับคือการเคลือบแก้วมันจะเป็นการขัดหน้าผิวแลกเกอร์เดิมโรงงานที่ดีที่สุดออกไปแล้วก็เคลือบก็แก้วคือไม่ได้ขัดออกไปทั้งหมดขัดออกไประดับนึงแล้วก็เคลือบด้วยแก้วแล้วพอเรามาแลบเนี่ยถ้าเกิดเจอฟิล์มที่มันเกรดไม่ดีมันอาจจะลอกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติแลบเนี่ยก็คือมาถึงแค่เขาจะเตรียมพื้นผิวเหมือนทำการสปาพื้นผิวให้เนียนที่สุดนะครับแล้วก็แลบไปเลยถ้าออกป้ายแดงมาแลบได้ยิ่งดีเพราะว่าถ้าเกิดใช้งานไปผมบอกได้เลยยิ่งถ้าเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์ระดับเนี่ย Audi iPhone ของผมหรือว่า Tesla ที่ผมลองขับเนี่ยผมบอกได้เลยวิ่งต่างจังหวัดดีดกระจายแน่นอนเพราะว่ารถพวกนี้แรงม้ามันสูงเอาว่าจริงอ่ะมันเราสามารถออกตัวได้เร็วเราสามารถไปได้เร็วเนี่ยหินเม็ดเล็กๆที่มันเคยกระเด็นใส่รถทั่วไปมันไม่เป็นรอยแต่รถเรามันเป็นรอยแน่นอนนะครับเพราะว่ารถเรามันแรงจัดมันยิ่งถ้าเกิดเราไปตามท้ายพวกกระบะที่แบบเขาบางคนออกนี่แบบโอ้โหหินดีดกระจุยกระจายเลยผมเลยแนะนำว่าแรปไม่ได้เพื่อเปลี่ยนสีสีเดียวมันเป็นการเรื่องโปรเทคด้วยคนไม่อยากชอบเปลี่ยนสีก็แรปเป็นใสเหมือนAudiผมเห็นไหมAudiผมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสีเดิมแรปใสแต่คันเนี้ยเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีก็สีเดียวกับAudiผมเพื่อเป็นการเคลือบแล้วก็เขาเรียกว่า
พวกเนี้ยคืออย่างที่บอกว่าบางคนแบบเคลือบมีคนถามว่าเคลือบแก้วเคลือบแก้วมันกันได้ระดับนึงนะครับแต่อย่างที่บอกว่าถ้าหินที่มันเม็ดใหญ่จริงๆมันก็เข้านะครับแต่พอเป็นการแรปสติกเกอร์เนี่ยหรือเป็นฟิล์มเนี่ยติดเนี่ยผมจะแนะนำเลยว่าถ้าติดเนี่ยไม่ได้แค่ชุดสีเดียวไฟหน้านี่ก็คือรับสายไปเพื่อกันสะเก็ดหินดีดกันอะไรไปนะครับมันก็เป็นจุดที่ผมบอกได้เลยว่าแนะนำแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราประหยัดค่าเขาเรียกว่าเปลี่ยนสีของตัวเวลาออกป้ายแดงเทสลามาแล้วเนี่ยปีหน้าผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้ ขิง 84,000 นะครับก็เอาง่ายเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับและอีกจุดนึงที่คนจะห่วงคือการแลบเปลี่ยนสีเนี่ยอย่างตอนแลบสายเนี่ยถ้าไปดูพวกโลโก้ Audi โลโก้ RS4 ผมจะไม่แกะคือให้เขาเว้นวาวไว้คือเป็นรอยฟิล์มรอยอะไรก็ว่าไปแต่ไม่อยากให้แกะโลโก้เดิมเพราะกลัวอย่างเดียวคือไอ้โลโก้มันไม่ได้แพงโลโก้คือพวกโลโก้ RS4 โลโก้ Audi ทั้งหลายน่ะกลัวตัวโลโก้มันไม่แพงแต่ถ้าเกิดเราซื้อต่อให้เราเบิกใหม่มาแปะแล้วเราแปะเบี้ยวจากรถแท้จะกลายเป็นรถเทียมทันทีเลยนะครับการที่นึกภาพเวลาเราขับรถตามใครแล้วเห็นเขาแปะโลโก้น่ะเบี้ยวไปนิดเดียวองศาแค่องศาเดียวเบี้ยวไปมันก็จะดูรู้สึกแปลกเลยแต่ที่เนี้ยเขาจะมีเทคนิคพิเศษเปลี่ยนสีเนี่ยยังไงจากสีดำเป็นสีเงินน่ะต้องลอกโลโก้ทิ้งนะโลโก้คือพวกโลโก้เทสลาเนี่ยที่อยู่ด้านหลังไม่เห็นไหมโลโก้เทสลาแล้วก็ดูว่าโมเตอร์ที่ตรงนี้จะมีคือต้องลอกออกแต่ผมจะซีเรียสมากคือตำแหน่งต้องแปะเหมือนเดิมแต่ที่เนี้ยเขาจะมีเทคนิคพิเศษคือการก่อนที่เขาจะลอกเนี่ยเขาจะทำแพทเทิร์นทำอะไรไว้แล้วโลโก้ที่กลับมาจะเป็นเหมือนเดิมเลยองศาเดิมมันจะไม่ดูแบบแปลกนะครับก็อย่างที่บอกคือผมแลบมาหลายคันแล้วอันนี้เลยโมแล้วเล่าให้ฟังได้นะครับแล้วผมชอบอย่างนึงของเทสลานี่เหมือนมินิรีวิวเทสลานิดนึงครับมันจะมีจุดนึงที่ว่าเมื่อคืนผมนั่งกดดูในแอปมือสามารถดูได้หมดเลยว่าประตูเปิดหรือเปล่าไฟคือหน้าต่างปิดหรือเปล่ามันดูได้หมดเลยนะแล้วเราสามารถสั่งการเปิดปิดทุกอย่างผ่านมือถือได้หมดรวมถึงเนี่ยตอนที่เขาทำงานอ่ะมันจะมีเซนทรีโหมดนะครับที่สามารถดูกล้องวงจรปิดว่าเป็นอะไรรวมถึงในรถนะครับว่าเป็นอะไรไงได้บ้างเจ๋งดีแล้วก็อย่าบอกว่าเมื่อวานอ่ะตอนแรกผมก็ไม่ได้กะว่าจะมาแลบได้หรอกแค่จะมาดูฟิล์มเฉยๆแล้วปรากฏว่าเขาบอกคิวเขามีพอดีผมก็เลยทิ้งรถไปเลยแล้วปรากฏว่าตอนนี้กุญแจรถอ่ะผมไม่ได้ขี่การ์ดมาผมเอามือถือเป็นกุญแจแล้วการว่าอ้าวเรากลับบ้านแล้วเราต้องทำไงผมก็เลยกลับบ้านไปแล้วลองมานั่งดูมันสามารถกดอนุญาตให้ขับเคลื่อนสตาร์ทผ่านมือถือได้นะครับ2นาทีก็ดีนะคือแบบเมื่อวานยังกุญแจยังไม่มาเนี่ยผมก็เขาก็โทรมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยล้างรถเสร็จแล้วนะครับขอให้กดสตาร์ทรถให้หน่อยผมก็กดสตาร์ทจากมือถือแล้วเนี่ยเขาก็เคลื่อนเลยแล้วในแอปมันจะเห็นหมดเลยนะว่าวิ่งความเร็วเท่าไหร่ประตูเปิดเท่าไหร่ไฟท้ายติดอยู่หรือเปล่าไฟเบรกติดอยู่หรือเปล่าความเร็วเท่าไหร่มันมีเขียนหมดเลยนะว่าตอนนี้รถเราอยู่สถานะกำลังเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับบอกอย่างไฟท้ายว่าตอนนี้เขาเหยียบเบรกแล้วไฟท้ายติดนะครับก็เจ๋งดีแล้วพอ2นาทีปุ๊บก็หยุดว่าจะใครเคลื่อนอีกทีนึงก็ต้องมานั่งกดหมายผ่านมือถือมันก็สะดวกเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เคยเจอในคำว่ารถยนต์นะครับแต่เรามาเจอในเทสลานี่แหละนี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเหมือนแอบบอกมีเทคนิคพิเศษตอนแรกผมก็สงสัยว่าดักเทลที่เนี่ยถ้าเกิดตัว performance จากโรงงานเนี่ยมันจะมีตัวหางคาร์บอนตรงนี้ใช่ไหมครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่ามันต้องแกะออกผมก็ไม่เป็นไรแกะออกแล้วก็แลบไปเลยแต่นี่เมื่อกี้เขามาบอกผมว่าติดฟิล์มชิ้นเนี่ยเขาไม่ได้แกะชิ้นนี้ไม่ได้แกะชิ้นนี้นะครับไม่ได้แกะตัวหางคาร์บอนแลบไปแล้วก็โดยที่ไม่มีรอยต่อไม่มีอะไรเลยแล้วก็เก็บของเข้าไปอย่างดีเลยผมเป็นเทคนิคที่แบบว่าอันนี้คืองานแลบอะผมว่างานแล้วพวกนี้มันจะเป็นงานเรื่องตัวช่างเทคนิคมากกว่าว่าแบบฝีมือประสบการณ์ว่าทำออกมาเก็บยังไงให้เนียนที่สุดโดยที่รถไม่ต้องลื้อให้ได้มาบางคันอ่ะเนียนที่สุดคือต้องลื้อออกมาลื้อกันชนลื้ออะไรมาแล้วแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้ไม่มีการลื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับแลบคาร์เดี๋ยวมารอดูกันว่าแลบเสร็จจะเป็นยังไงป่ะก่อนที่จะมาดูรถผมตอนเสร็จนะครับเรามาดูหน่อยดีว่าฟิล์มเขามีแบบไหนอะไรไงบ้างนะอย่างบอกว่าเนี่ยสีสันมากมายนะครับฉูดฉาดเอาว่ามีตั้งแต่สีนี่มันเขาเรียกว่าลุงกินน้ำนะมีตั้งแต่สีฟ้ายันสีเหลืองยันส้มยันแดงแดงเฟอร์รารี่แดงดูคติผมเคยเอาแดงดูคติมาเทียบนะมันมีแดงตัวนึงที่มันแดงดูคติแบบเป๊ะมากเลยคือแบบอย่างกับสีดูคตินะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีพวกสีทึบๆนะเรามาคุยกับพี่เบิ้มหน่อยดีกว่าพี่เบิ้มคนเดิมนะครับสวัสดีครับครับผมแต่ก่อนเนี่ยผมจะคุ้นตอนที่ผมมาติด Audi จำได้เกือบ2ปีที่แล้วอ่ะครับคือสีถ้าเป็นตอนนั้นผมติดสีใสใช่มั้ยฟิล์มใสฟิล์มใสมันจะสามารถเซลล์รีแพร์ได้แต่ณตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าเป็นฟิล์มสีมันจะมีเป็นสีด้านใช่ครับกับสีเงาแต่สีเงาผมยังมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นเปลือกส้มถูกต้องครับแต่ตอนนี้ที่ผมตัดสินใจติดสีในฟิล์มผมติดตัวไหนไปเป็นสีครับนี่สีนี้ถ้ามาดูของจริงอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ไปเห็นที่รถอะคือดูในภาพอาจจะมองไม่ออกนะครับ
ตอนเนี้ยเทคโนโลยีฟิล์มตัวเนี้ยสีมันเหมือนกับสีทำสีจริงเลยเนี่ยใช้คำว่าใกล้เคียงมากๆเลยแทบจะคือแต่ก่อนอ่ะมันจะมีความเป็นเปลือกส้มถ้าเกิดไม่ได้เป็นสีด้านนะครับถ้าเป็นสีเงามันแต่เดี๋ยวนี้เห็นบอกว่าฟิล์มตัวนี้เดี๋ยวนี้มันเพิ่งมีมาเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมเพิ่งเข้าเมื่อตอนปีที่แล้วนี่นะครับช่วงประมาณต้นปีนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเรียกว่าเป็นเนื้อ PET ครับแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเนื้อ PVC PVC อันนี้เรียก PET ใช่ครับเป็นเนื้อ PET มันจะเนียนกว่าใสกว่าแล้วก็เงากว่าครับชัดเจนเลยแล้วก็ผิวของเขาเนี่ยจะเนียนกว่าค่อนข้างเยอะครับใช่เพราะเมื่อกี้จากที่ผมไปดูด้วยสายตาเนี่ยตอนแรกเห็นบนม้วนอะเห็นแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ฟิล์มสีเนี่ยมันได้เนียนอย่างนี้แล้วเหรอตอนแรกเอ้ยหรือว่าติดบนรถเนี่ยมันจะมีเห็นความเป็นเปลือกส้มว่าแต่พอไปดูที่รถจริงนี่คือแบบผมว่าแทบจะดูไม่ออกเลยคือมันดูเขาเรียกว่ามันดูฉ่ำเลยแหละดูเหมือนสีทำสีจริงนะครับใช่ครับแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้สีด้านก็ยังมีอยู่ใช่ครับก็จะเป็นในส่วนกว่าสีด้านก็จะเป็นเนื้อ PET ก็มีครับมันจะมีในส่วนของมีสีด้านแล้วก็เป็นซาตินเนี่ยซาตินก็จะเป็นเนื้อกึ่งด้านนะครับนะฮะถ้าเป็นสีด้านก็จะเป็นอย่างสีเขียวนะครับแล้วก็สีแดงนะครับนั่นจะเป็นสีเรียกว่าเป็นเนื้อ PET สีด้านครับอ๋อมีสีด้านละเอียดกว่าครับไหนสีอ๋อโหนี่มันเหมือนพวกสีนี่เลยนะไอ้พวกเบนซ์ AMG ถูกต้องครับพวกสีเรียกว่าเออมันดูด้านมันดูด้านแบบขั้นกว่ามันแต่ก่อนผมจะจำได้ว่าสีด้านมันจะเป็นสีด้านแบบเออรู้สึกว่าเป็นฟิล์มด้านแบบดูแบบเป็นสีด้านหน่อยแต่นี่มันดูแบบถ้าเป็นซาตินจะเป็นประเภทแบบมันดูด้านเนียนๆนะครับเออเดี๋ยวนี้ฟิล์มมันแบบดูเนี่ยสีนี้แบบต้องลองมาดูของจริงอ่ะคืออย่างที่บอกกล้องมันไม่น่าจะจับได้เห็นนะครับผมถ่ายด้วย 4K ไงก็ไม่เห็นคือมันจะมีตัวอย่างคือถ้าเรามาดูของจริงมันจะมีแบบที่เป็น P อะไรนะ PVC PET ครับผมเนื้อมันที่จะเป็นเปลือกส้มถ้าเป็นเปลือกส้มก็จะเป็น PVC ครับอันนี้คือตัวใหม่อันนี้เห็นหน้าเนี่ยเนียนเลยไม่รู้ดูเห็นหรือเปล่ามันจะดูแบบเหมือนสีจริงเลยนะอันนี้เป็น PVC อันนี้คือตัวแบบที่ผมติดอันนี้คือแบบยุคเก่าถ้ายุคเก่าเนี่ยดูดีๆมันจะมีความเนี่ยถ้าดูใกล้ๆถ้าดูตรงมุมแสงมันจะมีความเป็นเปลือกส้มอ่อนๆนะครับโอ้แต่นี้ก็ดีกว่าเดี๋ยวสมัย10 กว่าปีที่เราพวกสีเงานี่ดูไม่ได้เลยนะคือติดแล้วดูปลอมขึ้นมาเลยอันนี้ก็คืออันนี้ขนาดว่าดูว่ามีความเป็นเปลือกส้มก็ยังดูเนียนแล้วนะแต่อันนี้คือยุคปัจจุบันเลยนะครับอยากบอกว่าที่เมื่อกี้พี่เบิ้มบอกฟิล์มตัวนี้เพิ่งเข้ามานี่ยังไม่แสดงว่าบอกว่าเดือน3ปีที่แล้วใช่ครับประมาณเข้าประมาณมีนาเมษาปีที่แล้วครับ2022ก็ยังไม่ถึงครับเออยังไม่ถึงปีเท่ากับตัวนี้มันเป็นตัวฟิล์มอัปเดตล่าสุดเลยนะครับสำหรับคนที่เคยจำภาพว่าแบบแลบสีมันจะดูเขาเรียกว่าดูไม่เหมือนสีดูเหมือนแลบอะแต่นี่คือจากเมื่อกี้ที่ผมไปดูที่รถคือมันดูไม่เหมือนแลบแล้วล่ะเอาว่าดูเนียนเลยดีกว่าก็ใครเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ถ้าใครสนใจก็ลองดูได้อยู่ตรงถนนกาลประพฤกษ์เนี่ยนะฝั่งทนก็แต่ก่อนมาแนะนำนัดคิวก่อนเพราะว่าคิวที่นี่จะค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีผมเห็นลองไปดูผลงานหน้าเว็บได้ก็คือหน้า Facebook ได้เขาจะมีรถแปลกๆรถแบบซูเปอร์คาร์ยันรถบ้านมีเอาว่าทำทุกสไตล์ถูกต้องครับรับหมดครับรับหมดนะครับรับจบหมดแล้วก็รวมถึงฟิล์มใสฟิล์มสีฟิล์มอะไรก็มีกันหมดก็อย่างที่บอกว่ารถผมทุกคันที่เห็นแลบๆมารวมถึงหมวกกันน็อกรวมถึงที่เราผมก็ทำที่นี่แหละผลงานก็ลองมาดูงานจริงที่นี่เลยเขามีงานให้ดูจริงตลอดนะว่าแลบเสร็จจะเป็นยังไงนะแล้วก็มาเลือกสีกันได้เลยว่าเราชอบสีประมาณไหนอะไรยังไงนะครับป่ะเราไปดูรถที่เสร็จแล้วของผมกันเลยดีกว่าเสร็จแล้วนะครับนี่ตอนแรกว่าจะคาดดำแดงเหมือนกันเป็นรถมอเตอร์ดำแดงนะคิดไปคิดมาขอเรียบๆสักคันแล้วกันพอดีแฟนผมขอไว้นะไม่งั้นจะมีเส้นขาวแดงเหมือนอัลดี้เลยก็ดูแปลกตาขึ้นไปเยอะเลยนะครับจากสีดำที่ผมว่าตอนแรกผมก็ชอบสีดำนะแต่ด้วยความที่ยังไงก็ต้องแรปอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นอย่างที่บอกว่าผิวเหินดีดกระจุยกระจายเวลาเราเดินทางนะครับเนี่ยพอเราเปลี่ยนสีมันก็เปลี่ยนไปอีกทรงนึงเลยนะแต่ผมขัดใจนี่มากเลยนะระยะล้อเนี่ยกับขอบเนี่ยมันหนาไปนิดนึงถ้าโหลดเตี้ยลงอีกสัก 2-3 นิ้วนี่สวยเลยนะมันจะเตี้ยติดดินเลยนะครับแต่ก็อันนี้เป็นรถกลางนะครับแล้วกะว่าให้ที่บ้านหลายๆคนใช้ถ้าเตี้ยมากเดี๋ยวจะขับกันไม่ได้นะครับผมก็เลยขับเน้นเป็นอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอทนไม่ไหวค่อยว่ากันแต่จากที่ผมสังเกตดูมันมีจุดนึงคืออะไรนะครับผมมีความรู้สึกว่าพอมันเป็นล้อในตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่รู้คิดเองหรือเปล่าผมมีความรู้สึกว่ามันแอบพอดีซุ้มนะอมเข้าไปแค่นิดเดียวจากที่เคยสังเกตพวกรถที่เป็นตัวสแตนดาร์ดหรือเป็นตัวลองเลนเหมือนล้อมันจะที่ผมเคยเห็นบนท้องถนนมันแอบอมเข้าไปแบบถ้าเหมือนมีความรู้สึกว่าถ้าใส่ลองตัวสเปเซอร์อีกนิดนึงมันจะสวยเลยแต่เนี้ย
มีความรู้สึกว่ามันพอดีนะก็รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเป็นในตัวสเปคเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือเปล่าที่รู้สึกว่ามันก็ดูแบบล้อเต็มดีแต่สูงไปนิดนึงขัดใจเรื่องความสูงนี่แหละนี่และอยากบอกว่ามีอย่างนึงนะครับที่ผมแอบใช้คำว่าวิจัยแล้วกันแต่ตอนแรกทางร้านเขาไม่แนะนำนะครับคืออะไรติดฟิล์มใสบริเวณนี้ไอชิ้นนี้ติดไม่ได้เพราะว่ามันมีเรื่องตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับมันเปิดไปเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวยังไงมันต้องเปิดอยู่แล้วแต่ผมลองไปว่าเฮ้ยข้างบนเนี่ยในเมื่อมันเป็นกระจกเนี่ยอยากให้เขาลองติดฟิล์มใสดูได้ไหมทางร้านก็บอกว่าจริงๆไม่แนะนำเพราะมันมีโอกาสหลุดสูงเพราะว่าฟิล์มพวกนี้มันออกแบบมาเพื่อให้ยึดติดกับชุดสีรถนะครับไม่ได้ยึดติดกับกระจกไอ้ติดติดได้แต่อนาคตจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาบอกไม่ไรอยากลองก็เดี๋ยวลองให้แล้วเดี๋ยวได้ไม่ได้เดี๋ยวว่าจริงแต่ก็อย่างน้อยให้มันชื่นใจว่าจังหวะที่หินมันดีเนี่ยเข้าวันนี้ยังไงก็รู้สึกสบายใจกว่านะต่อให้มันเปิดมาอะไรก็ช่างมันเพราะว่ามันควรน่าจะมีอะไรโปรเทคไว้หน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถพวกนี้ถ้าวิ่งในจังหวะหินมันดีดเข้านี่แบบแปะหนึ่งนี่ก็แบบกระจกนะครับปัญหาคือเรื่องของกระจกนี่แหละคือถ้ามันเป็นชุดสีแบบชุดสีไปเลยอ่ะมันยังขัดสีขัดอะไรได้แต่พอเป็นกระจกปุ๊บแปะทีมันเป็นสกิลซ่อมยังไงถ้าเกิดมันลั่นมากมันก็ซ่อมไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของราคานะครับว่าปกติการแลปเป็นสีที่เท่าไหร่ก็อย่างที่ Infinity เนี่ยเขาบอกว่าคอนเซ็ปต์ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่รถอยู่ที่ขนาดราคาตามขนาดนะครับเขาบอกเลยว่าคุณเอาซูเปอร์คาร์มากับคุณเอาผาดมาเอาผาดแพงกว่าซูเปอร์คาร์นะเพราะว่าเอาผาดมีขนาดที่ใหญ่กว่าก็ลองมาขับรถรุ่นอะไรอยู่อยากจะมาแลปก็ลองติดต่อเบื้องต้นได้นะอย่างเนี้ยแลปรถเนี่ยราคารู้สึกจะอยู่เริ่มต้นประมาณ 19,000 อะไรก็ว่านไปนะครับแต่อันนี้อยู่ที่ฟิล์มอยู่แล้วก็เป็นราคาเริ่มต้นแหละแล้วก็ลองติดต่อทางร้านดูก็ได้สมมติถ้าเกิดอยากจะแลปใสแลปสีแลปอะไรก็ว่านไปเนื้อฟิล์มเนื้ออะไรเขามีหลายตัวหลายอะไรให้เราให้เลือกเยอะอย่างที่บอกว่าต้องลองไปดูในห้องตัวอย่างฟิล์มเราจะเห็นภาพเลยมากกว่านี้มากกว่าจะดูในกล้องนะครับแต่โดยรวมอย่างที่ผมบอกอ่ะออกสีดำมาแล้วก็มาแลปเปลี่ยนสีปีละครั้งยังได้เลย อันนี้ก็เสร็จนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงเป๊ะพอดีเลยนะครับในการทำนะครับก็ที่นี่เขาค่อนข้างจะชำนาญในการติดบอกเทสลาได้ติดไปหลายคันละบอกอย่างที่บอกว่าลองไปดูโปรไฟล์ได้มีตั้งแต่เอาผ่านรถตู้รถกระบะยันซูเปอร์คาร์ยันไฮเปอร์คาร์เขาก็ติดมาแล้วนะครับบอกได้เลยไม่ได้ขายของเท่าไหร่เลยแต่ก็ลองมาดูผมว่าลองมาดูของงานเพราะว่าอย่างที่บอกรถทุกคันผมก็ติดที่นี่เรารู้อยู่ว่างานเป็นอะไรยังไงนะครับโอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันกับการ EP ในการทำรถอย่างแรกเลยตอนนี้เหลือฟิล์มกันแดดยังคิดไม่ออกว่าอะไรเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปแล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ